ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามากันหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครั้งนี้ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของทักษะนะว่าเสริมชื่อเป็นอย่างไรทิศหรือว่าสีมงคลถูกโฉลกเป็นอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนนะคะยังอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะในการฟังการบรรยายครั้งนี้นะคะอยากจะเห็นบรรยากาศว่าโรงหนังของ Movie Mall เขาเป็นยังไงของรัตนาเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างหรือว่าบรรยากาศเวลานั่งฟังอบรมเครียดหรือเปล่าหรือว่าแบบต้องมีความแบบกดดันเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องหัวเปล่าเลยเพราะว่าในบรรยากาศนั้นมีแต่ความสนุกมีแต่รอยยิ้มคือนึกง่ายๆอย่างสมมุติเวลาเราเข้าไปชมโรงหนังเนี่ยมันก็สะดวกสบายอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าบรรยากาศภายในโรงหนังของกันตนามูฟวี่มอลล์เนี่ยเหมือนกับเป็นห้องออดิโทเรียมเลยนะคือนั่งสบายแล้วก็การแสดงผลในเรื่องของการโชว์ข้อมูลการเรียนการสอนเนี่ยก็จะไปโผล่อยู่บนหน้าจอภาพยนตร์เลยนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันนะอินดอร์เนี่ยภายในโรงหนังเนี่ยสบายแน่ๆนะครับแล้วก็เอาท์ดอร์เนี่ยก็คือบรรยากาศรอบข้างต้องบอกว่าทั้งชิคทั้งชิลฮะสวยงามและที่สำคัญร้านรวงที่อยู่บริเวณภายในโรงหนังกันตนาของเราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้านานาชนิดนะของกินพวกเทรนด์แฟชั่นต่างๆก็อยากจะเห็นบรรยากาศครับนี่แหละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะวันนี้จะไปทำภาพบรรยากาศนะครั้งที่ผ่านมาในการอบรมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะจะได้รู้ว่าเวลาเรามาเจอกันในกิจกรรมการฟังการบรรยายแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะไปชมภาพเลยค่ะนี่เลยนะครับอันนี้คือบริเวณนะคะอันนี้เป็นที่กัตนาเม่งจ่ายหรือว่าที่รัชดาของเรานะคะก็เป็นโรงหนังของกัตนามูฟวี่มอลล์ตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมลงทุนกันไปละก็จะได้มีเห็นแบบนี้บ้างนะในบางจังหวัดนะคะสวัสดีครับวันนี้รายการเปิดดวง12ราศีสัญจรนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการบรรยายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและตัวเลขนะครับให้กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนมีความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนี่จะนำหลักการในการพิจารณาเลือกเลขมงคลให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับอาชีพที่ทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องให้กับคนสนิทคนใกล้ชิดในครอบครัวก็สามารถทำได้แล้วก็วันนี้นะการจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือการบรรยายเนี่ยในเรื่องของดวงดาวตัวเลขประมาณ2ชั่วโมงและชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็คือการจับสลากครับเพื่อที่หาผู้ที่โชคดี10ท่านในการตรวจดวงชะตาการสดแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มแฟนรายการก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็มีเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเข้าไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนตามกันไปเลยครับนี่คือบรรยากาศที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือภายนอกนะครับอันนี้คือเข้ามาภายในโรงภาพยนตร์ครับอย่างนี้บอกนะคะว่าบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะได้รู้จักกับอาจารย์มงคลมากขึ้นนะได้เข้าใจเรื่องราวของตัวเลขหรือว่ามันไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวทางโหราศาสตร์อย่างไรบ้างนี่มีรายละเอียดชัดเจนเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทักษะก็จะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นในแง่ของบรรยากาศที่มวยบอกว่ากันเองสบายเนี่ยการสื่อสารการสอบถามเนื่องจากไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นโรงภาพยนตร์ที่แบบโอ้ใหญ่โตจุได้หลายร้อยคนเนี่ยฉะนั้นเราจึงมีโอกาสสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดใครสงสัยอะไรมีประเด็นที่ไม่แน่ใจก็สามารถที่จะสอบถามได้คือบรรยากาศเหมือนในห้องเรียนจริงๆใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าพับโต๊ะเนี่ยก็ดูหนังไงเหมือนแบบอยู่ในโรงหนังแต่พอเอาโต๊ะเลคเชอร์ขึ้นมาก็เหมือนกันอยู่ในห้องเรียนหรือว่าได้พูดคุยเหมือนสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันด้วยนะคะจ้ะแต่ว่าพื้นที่อาจจะค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็ทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสนะกับบรรยากาศโรงหนังในเต็มรูปแบบจริงๆครับแล้วก็มีเอกสารให้ด้วยใช่ไหมคะจ้ะก็จะเป็นก็คือพูดง่ายๆก็เป็นตำราเรียนนะครับนะควบคู่กันกับการดูหน้าจอที่เราโชว์อันนี้ก็มากันเป็นครอบครัวเลยฮะเป็นเจ้าของกิจการก็มีหรือแม้กระทั่งทำงานประจำครับแม้กระทั่งพวกสายวิทย์จ๋าอย่างวิศวกรก็มีนะครับเจ้าของกิจการพวกที่ชอบตัวเลขโดยตรงทำงานพวกออดิตผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโสแม้กระทั่งในวันนั้นก็มีทางพระภิกษุสงฆ์ด้วยครับเดินทางมาเข้ารับฟังการบรรยายด้วยจาก
จังหวัดอุบลราชธานีครับและหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมาเรียนโหราศาสตร์เนี่ยอายุเยอะแล้วเรียนได้ไหมโอ้ยวันนั้นมี80กว่าอยู่ท่านนะก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะอย่างที่บอกเราพูดคุยกันกันเองนะครับไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกันได้ตลอดนี่บางคนที่มาคุณแม่คุณลูกนะครับหลายท่านคงจะสนใจนะในเรื่องราวของโหราศาสตร์บางท่านก็จะได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมด้วยจ้ะนี่พี่ที่เห็นด้านซ้ายมือด้านขวามือสุดนี้ก็เป็นแฟนประจำนะเข้าร่วมทุกกิจกรรมจริงๆและในวันนั้นเองจริงๆก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ไปเรียนที่สมาคมโหรแล้วนะครับก็มานั่งฟังการบรรยายอีกหนึ่งรอบก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดครับเดี๋ยววันนั้นก็พูดคุยขึ้นในเรื่องของรายละเอียดนะครับเกี่ยวข้องกับความหมายของดวงดาวในเรื่องของอาชีพนี่คุณป้าปรารมมีมากับคุณลูกนะครับที่เป็นผู้สอบบัญชีอาวุโสฉะนั้นก็เวลาที่เราชมรายการแล้วรู้ผู้ชมชมรายการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไปบอกกล่าวเอาไว้นะคะอย่างที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของตัวอาชีพตัวเลขอาชีพส่งผลอย่างไรครั้งนี้ก็จะได้ทราบหมดเลยชื่อสกุลเป็นยังไงวันเดือนปีเกิดตรงนี้เหมาะกับชื่อแบบไหนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องสีทิศเองก็ตามแล้วสงสัยอะไรพูดคุยซักถามโต้ตอบกันแบบนี้ได้ใช่ครับตัดเป็นคู่นะทะเบียนรถเป็นโทรศัพท์เลขท้าย12เบอร์รถนี่ในช่วงสอบถามอย่างที่บอกนะเราก็เปิดโอกาสให้สื่อสารกัน2ทางเลยนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกจบแล้วนะครับคือในส่วนของเนื้อหาตอนนี้ก็เป็นในส่วนการซักถามนี่และพาร์ทที่2 อย่างที่บอกครับบรรยากาศดีจริงๆนะภายนอกเนี่ยถ้าจะเห็นภาพนะครับนี่เห็นไหมสวยงามสบายนะครับพาร์ทที่2คือการจับสลากผู้โชคดีวันนั้น10ท่านครับที่ได้ตรวจดวงชะตากันสดๆหลังจากการบรรยายแล้วเสร็จส่วนใหญ่ก็คงอดไม่ได้ที่จะห่วงในเรื่องของอนาคตของบุตรหลานนะครับถึงจะไม่ได้มาเองคุณแม่กับพี่สาวก็ยังถามถึงโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาในเรื่องราวของพวกสุขภาพด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและนี่ก็ต้องบอกว่ามีความรู้ในเรื่องราวของโหราศาสตร์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันบรรยากาศที่ผ่านมาคือ10ท่านเนี่ยที่จะมีการจับฉลากแล้วก็มานั่งตรวจสอบดวงชะตากันแบบนี้แต่ว่าสำหรับครั้งนี้เรื่องราวของชื่อสกุลคือใครที่ชื่ออาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทักษะอาจารย์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อให้แต่ใครที่มาถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีรอบนี้เปลี่ยนให้เลยก็ดูให้มันควบคู่กันสมบูรณ์นะท่านในแง่ของทักษะและทักษะและก็เลขศาสตร์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนรายการก็บอกว่าดูมานานนะครับแล้วก็อยู่ไกลพอสมควรต้องขออภัยผมจำจังหวัดไม่ได้คุณลูกมาร่วมกิจกรรมนี่ก็ให้วิดีโอคอลคุยกับทางคุณแม่เลยค่ะคุณลูกเป็นพยาบาลนะครับนี่แหละค่ะฉะนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศแต่อยากให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะดีจริงๆหนังนี่สบายมากเลยค่ะแอร์ก็เย็นสบายแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะจากที่ไม่เคยมีศาสตร์ความรู้เรื่องตัวเลขเลยเนี่ยหลังจากวันนี้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้อะไรลึกเข้าไปอีกซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เลขทะเบียนรถบ้านเลขที่ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหนึ่งเลยครับตัวเลขที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวเลขบ้านที่เราอาศัยอยู่ที่ว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรฮะก็ให้อาจารย์ขอให้คำแนะนำเรานะครับว่าตัวเลขที่ไม่ดีก็สามารถปรับแก้ได้แล้วก็ตัวเลขที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นอะไรมันนะฮะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้ามีก็มาครับครั้งหน้าก็มา
ครับผมจะมาครอบครัวเลยครับทางหน้าขอเชิญชวนนะผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการของอาจารย์พรพจน์นะครับก็ดีครับดีเป็นรายการที่ดีครับมาพบว่าอาจารย์เป็นกันเองมากครับผมก็ได้ประโยชน์แล้วก็สาระความรู้แล้วก็สิ่งที่ว่าเราได้ไปปรับเปลี่ยนในชีวิตหน้าที่การงานเราหรือว่าอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีเปลี่ยนให้จากร้ายกลายเป็นดีหรือดีขึ้นไปนะครับผมก็รู้สึกดีนะคะก็เดินทางก็สะดวกดีแล้วก็บรรยากาศภายในห้องก็โอเคค่ะแล้วก็เสียงอาจารย์ก็ฟังชัดดีก็คือมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหรือว่าทะเบียนบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถเลือกเลขที่ดีสำหรับตัวเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ระดับหนึ่งเราไปใช้กับคนในครอบครัวได้ด้วยก็กิจกรรมที่อาจารย์จัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำเพื่อสังคมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างที่อาจารย์จัดขึ้นนะคะทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะที่นี่บรรยากาศดีนะคะที่จอดรถเยอะมากจอดได้หลายร้อยคันเลยแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะแล้วก็ที่นั่งระหว่างนั่งพักรอนี่ก็กว้างขวางนะคะแล้วก็โปร่งบรรยากาศค่อนข้างโปร่งแล้วก็นั่งแล้วรีแลกซ์มากเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟสดแล้วก็มีร้านขนมนะคะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ความรู้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็คนที่มาเรียนนี่ก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเลยถึงมีพื้นฐานแล้วก็ทำให้รู้มากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ว่าได้เรียนแล้วแล้วก็ได้ฟังที่อาจารย์สอนแล้วก็ให้คำแนะนำกับท่านอื่นๆแล้วก็ยังโชคดีได้ดูเป็นการส่วนตัวอาจารย์ด้วยก็ได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะอาจารย์เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็เราถามอะไรท่านก็ไม่หวงความรู้เนาะแล้วก็ใจดีค่ะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่สนใจนะคะที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องตัวเลขหรือเรื่องดวงดาวต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับใช้แล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มาร่วมเรียนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันในหลายๆแง่มุมนะคะเชิญชวนค่ะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆเยอะเลยนะคะมีทุกรุ่นทุกอายุทุกวัยและน่ารักค่ะทุกคนน่ารักมากรวมทั้งทีมงานก็น่ารักค่ะการ บันทึกภาพไว้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับฉะนั้นใครเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะบอกเลยว่าอบอุ่นจริงๆเห็นไหมคะแล้วก็ทุกวัยนะคะเรามารวมกันนะอยู่ในครอบครัวของมิราเคิลชาแนลร่วมกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องราวของการบรรยายการพูดคุยก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพบรรยากาศมาสักครู่แต่ว่าเนื้อหาเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางถูกชะโลกการเสริมการแก้การทำบุญนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในหัวข้อเรื่องของหลักทักษะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกันรีบหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะครบแล้วแว่วๆว่าไม่เหลือประมาณสักไม่ถึง5ที่นั่งเลยจ้ะก็ในส่วนหนึ่งก็อาจจะมีลักษณะเป็นพวกเก้าอี้เสริมนะครับแต่ก็นั่งยังนั่งสบายอยู่นะถ้าใครมีความสนใจก็อยากจะเชิญชวนไปเรียนกันและในอนาคตก็อาจจะมีคอร์สที่มีความต่อเนื่องนะฉะนั้นก็ถ้าใครเข้าเรียนก็อยากจะให้เก็บให้ครบนะทุกองค์ความรู้จริงๆเสาร์ที่22นี้นะครับเวลาบ่ายโมงเบอร์โทรศัพท์ครับนะ0851293697 0831997972นะคะก็ใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมารับฟังการบรรยายในเรื่องราวของทักษะในครั้งนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ของตัวเองได้แล้วก็ไปเจอกันวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะคะโรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนารัชดาแล้วก็อยู่ตรงแถวๆย่านหมิงจ่ายนะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยได้เจอกันแต่ว่าใครที่ครั้งที่แล้วมาแล้วครั้งนี้มีโอกาสมาอีกก็อย่างที่บอกค่ะว่าเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศนะของกัตนามูฟวี่มอลล์กันเพราะว่าครั้งนี้เราเคยประชาสัมพันธ์เรื่องของการกระจายโรงหนังอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยแหละค่ะก็เป็นรูปเป็นร่างที่ได้เห็นกันเลยว่าใครที่มีโอกาสได้ร่วมทุนร่วมได้มีโอกาสได้นำโรงหนังเนี่ยไปอยู่ตามแหล่งชุมชนเขาก็จะได้รับบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันก็คือฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบโครงสร้างก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆนะก็ต้องบอกว่า
สะดวกสบายแล้วก็มีความทันสมัยนะก็อยากจะเชิญชวนส่วนการเดินทางบางคนอาจจะไม่เคยไปที่ราชนาแยกหนึ่งใจอย่างนี้ครับถ้ายึดถนนเส้นเลียบทางด่วนรามอินทราถ้ามาจากพระราม9ง่ายๆเลยตรงมานิดเดียวจะเห็นป้ายใหญ่เป็นสี่แยกประชาอุทิศเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงอย่างเดียวครับแล้วเจอแยกข้างหน้าเขานั่นแหละเขาถึงเรียกว่าแยกเหม่งจ่ายแล้วก็เลี้ยวขวาขับตรงไปอีกนิดเดียวครับกันตนาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเดินทางไม่ยากหรือถ้าใครจะใช้บริการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่มาใช้บริการรถไฟฟ้ารัชดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้น MRT นะครับขึ้นที่สถานีห้วยขวางนะพอขึ้นมาก็มีหลากหลายช่องทางฮะรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะรถแท็กซี่สำล้อก็ยังมีบอกว่ามากันตนาทุกคนรู้จักครับก็รีบโทรเข้ามาลงที่เบนโรงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันด้วยนะคุณชัยพร25ธันวาคมค่ะ2530เวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีบอกว่าเป็นวันศุกร์การงานการเงินข้อควรระวังค่ะกัมมะเป็นกาลีเลยแหละนะครับก็มี2 อย่างถ้ากาลีก็แปลว่าไม่สบายใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้มีผลต่อหลักฐานความมั่นคงก็ได้แล้วถามว่าพอยต์ไปที่ประเด็นไหนเน้นไปที่บริวารรวมถึงเวลาได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆต้องรอบคอบนะครับของคุณเนี่ยให้พวกเสื้อผ้าอภรรเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนนะครับส่วนสภาพคล่องยังพอเอาตัวรอดได้เรื่องเงินเป็นห่วงจริงๆคือหลังวันเกิดไปแล้วมากกว่า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธงศักดิ์11มิถุนายน2510นะคะเวลาเกิดตี4ระบุว่าเป็นฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็จะเปิดร้านขายอาหารตามสั่งน้ำชากาแฟได้หรือเปล่าของกินว่ากันยาวๆเชียร์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคุณมีคนวันเสาร์ศุกร์เป็นสีศุกร์โสรถด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ ช่วงนี้ผมยังไม่อยากให้ลงทุนในเรื่องของธุรกิจเรื่องของกินรอ รอให้เลยผ่านวันเกิดกลางปีหน้าไปก่อนแต่ถ้าเกิดตกลงเงื่อนไขอะไรไว้แล้วมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้สถานที่ก็ทำได้เพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ทำอะไรแบบรอบคอบระมัดระวังหน่อยแต่ยืนยันว่าระยะยาวในเรื่องของพวกอาหารการกินดีนะส่วนน้ำท่าขอให้ทำเป็นลักษณะตัวเสริมมากกว่านะหลักๆเน้นอาหารครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุทธนะคะ29 พฤศจิกายน 2538เวลาเกิดตี5 17นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรตี5 17จังหวัดนครราชสีมาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็พฤหัสวินาศลัคนะครับแล้วก็อิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ที่สถิตอยู่ในเรือนเงินก็อาจจะมีปัญหาภาระการเงินในระยะยาวเกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นบางคนแก้ดวงด้วยการซื้อพวกทรัพย์สินนะครับส่วนในเรื่องของการศึกษาปี3เป็นอย่างไรถามถึงเรื่องเกณฑ์การเรียนผมทายดีนะทายแบบนี้แล้วยิ่งต้องขยันนะครับเพราะว่าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเพราะพื้นชะตามันโยงอริมันมีโอกาสเหนื่อยเรื่องเรียนอาจจะจบช้าก็ได้แต่เอาเป็นว่าปีจรเนี่ยดีทั้งช่วงย่าง21และย่าง22ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาวลิตนะคะ17พฤษภาคม2529เวลาเกิด 17:38 นาฬิกา 38 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องงานถ้าเทียบกับช่วงกับของคุณนะเพิ่งเข้าย่าง31ถ้าเทียบกับย่าง30ที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ผมถือว่าเบาลงนะครับตัดพฤษภาชนพฤษภาจะมีการได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับรวมถึงจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นงานขอให้เชื่อมั่นเงินเหนื่อยหน่อยแต่หาได้ทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชวีวานค่ะคุณชวีวานวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคมค่ะจ้ะอือฮึเวลาเกิดตอน10โมงถึง11โมงค่ะ3พฤษภาคมพ.ศ.อะไรคะ2511ค่ะ2511ค่ะจ้ะกี่โมงนะครับ11โมงถึง11โมงค่ะจ้ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับวงกลมมันตกในเรื่องของความรักครอบครัวนะค่ะนะแล้วก็ตอนนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนเงินตอนนี้จ
จะถามเรื่องเงินกับเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าค่ะครับค่ะเรื่องครอบครัวค่ะตอนนี้ครอบครัวหนักมากเลยค่ะฟังให้ดีนะในช่วงย่าง49เนี้ยถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้นะครับนะก็คือพูดง่ายๆให้เลยผ่านพฤษภานี้ไปแล้วก็ฝากนิดนึงในส่วนของตัวคุณนะในอดีตเคยมีคนรักเก่าไหมครับนะในช่วงอายุย่าง49เนี้ยมีโอกาสนะตอนเนี้ยเราไม่ค่อยสบายใจเรื่องความรักครอบครัวปัจจุบันถูกไหมครับค่ะให้ระมัดระวังหน่อยละกันคนรักเก่าคนที่คุ้นเคยมีโอกาสที่จะแวะเวียนติดต่อหรือได้ประสบพบเจอกันนะครับค่ะนะก็ก็ถ้ามีโอกาสได้เจอก็วางตัวให้เหมาะสมนะครับส่วนกับคู่ของเรากับคู่ของเราเนี่ยตั้งใจประคับประคองหน่อยผมมองว่ายังเหนียวอยู่นะผ่านได้นะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรแล้วด้วยถูกไหมครับค่ะปีจรนี้ย่าง49อยากให้คุณไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือสมาคมคนตาบอดค่ะนะหรือว่าเจอคนผู้พิการทางสายตาก็ได้ให้เราบริจาคใช่ครับเจอผู้พิการสายตาก็บริจาคได้ใช่ยึดที่6นะ6บาท6เหรียญ6ใบนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับเย็บผ้าโหลค่ะคุณพวกเย็บงานซ่อมได้ไหมพวกซ่อมได้ค่ะงานซ่อมก็รับให้เพิ่มขึ้นผ้าโหลไม่ได้บอกให้ทิ้งนะครับแต่ว่าเหนื่อยนะทำเยอะได้ตังค์น้อยถูกไหมลองดูถ้าวันหนึ่งมีกลุ่มลูกค้ารับซ่อมรับแก้ไขได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะสมรูปดวงมากกว่าถูกไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้พูดถึงปริมาณนะไอ้ปริมาณไอ้ผ้าโหลคงเยอะกว่าแหละแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวกำไรหรือว่ารายได้ถ้าเทียบต่อชิ้นน่ะงานแก้งานซ่อมดีกว่าถูกไหมค่ะนะฉะนั้นให้เน้นในส่วนนี้แล้วจะสมรูปดวงครับทำของเสียแล้วจะไม่เสียนะก็อยู่ในกลุ่มเดิมแต่ให้เน้นกลุ่มนี้เพิ่มแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะจ้ะแต่อาชีพที่จะไปได้อยู่ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกไงพยายามเพิ่มสัดส่วนของพวกงานแก้งานซ่อมผ้าโหลก็ทำแต่ว่าก็อีกหน่อยถ้างานแก้งานซ่อมมีเยอะขึ้นแล้วก็ลดสัดส่วนของพวกงานที่เป็นเย็บผ้าโหลไปค่ะอีกอันนึงที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีเช่นไปเรียนนวดแผนไทยนะศึกษาโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งทำพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยดีนะสำหรับพื้นดวงคุณนะปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของรายได้หน่อยก็อย่าลืมนะเรื่องผู้พิการทางสายตาแล้วก็เข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงบ่อยๆจ้ะครบถ้วนเนาะค่ะขอเรียนถามผู้ชายค่ะอ้าวด้วยความรวดเร็วฮะเกิดที่เท่าไหร่ฮะค่ะค่ะทุกชายก็เกิดวันที่20ธันวาค่ะพ.ศ. 2529จ้ะกี่โมงคะค่ะเกิดตอนตั้งที่4มาค่ะตั้งที่4ของวันเสาร์อ่ะค่ะ20ธันวา29เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกไหมครับค่ะแล้วน้องเขาเกิดกี่โมงนะตี4ตี4ค่ะตอน4ค่ะรุ่งสว่างเป็นวันเสาร์หรือเปล่าสว่างไปปะค่ะฟังผมไม่ดีนะ20ธันวา29เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์ฉะนั้นถ้าน้องเขาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วแสดงว่าน้องเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21ถูกไหมฮะค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเกิดตี4คือฟ้าไม่สว่างยังเป็นคนวันเดิมคือวันเสาร์เท่านั้นนะตอนนี้ย่าง30จะถามเรื่องอะไรครับค่ะงั้นเดี๋ยวประเด็นถามว่าถ้าน้องทำอะไรนี่ก็ต้องลงว่าเป็นวันเสาร์แม่คุณแม่มั่นใจไหมล่ะว่ารุ่งสว่างไปวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็เที่ยงคืนแล้วที่คืนวันเสาร์อะค่ะก็เที่ยงคืนแล้วฉะนั้นเวลาบันทึกข้อมูลให้บันทึกวันสากลอย่าไปจำเป็น20ก็ต้องจำเป็น21ถูกไหมฮะแล้วก็เวลาเกิดตี4ก็จะเตือนเขาในช่วงย่าง30เนี้ยนะทั้งย่าง29ที่ผ่านมากับย่าง30ที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเน้น2เรื่องคือเรื่องครอบครัวกับเรื่องของงานนะครับเขาทำงานหรือยังฮะณขณะนี้เน้นเลยคืนรัดเน้นด้วยนะปัญหากับนายผู้บังคับบัญชานะครับ
ของเขาเนี่ยให้ประคองสถานภาพให้ดีให้ผ่านพ้นธันวานี้ไปแล้วจึงจะดีขึ้นนะอีกไม่กี่เดือนของเขาเนี่ยให้ไปนี่ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะอ้าวโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณพรค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายน2511เวลาเกิดตี 4:45 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องเงินสุขภาพการทำบุญเสริมค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสุขภาพคนวันจันทร์นะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตและอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอันนี้ในพื้นชะตาปีจอนี้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดและปัญหาสภาพคล่องไม่มีหนี้กำลังจะเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยจังของคุณให้ซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ